วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่นะฮะที่สวนอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของคุณลุงอยู่เช่นเคยนะครับโหที่นี่นะฮะปลูกผักเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่สำคัญครับอินทรีย์ทั้งหมดนี่เลยครับทีเดียวครับวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งสมาชิกนะฮะของกลุ่มของพี่เขานี่แหละฮะซึ่งเป็นสมาชิกคนเดียวที่สวยที่สุดอยู่ณขณะนี้ครับสวัสดีครับผม สวยที่สุดเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะของทั้งหมดนี้ที่เรายืนกันด้วยนะครับเป็นใครแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะดิฉันเยาวพัฒน์อุตโมนะคะเป็นประธานอสมของชุมชนคลองกันดาค่ะนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับหลายส่วนหลายฝ่ายก็มาร่วมกันนี่แหละฮะทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นก็บอกเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักผมว่าแต่ว่าใครหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วฮะในเรื่องของแตงกวาเขาบอกว่าแต่แตงกวาของคุณลุงที่นี่มันไม่เหมือนของที่อื่นยังไงครับคุณลุงครับมันใหญ่กว่าใบใหญ่ต้นใหญ่ลำต้นใหญ่ยอดใหญ่อวบอันครับผมอวบอันเลยนะคุณลุงนะฮะความพิเศษของคุณลุงเขาบอกว่ารสชาติเขาบอกว่ารสชาติแตงกวาของคุณลุงนี่ดีด้วยใครเคยชิมบ้างฮะมีใครเคยชิมไหมเคยชิมแล้วทุกคนชิมหมดแล้วรสชาติแตงกวาของคุณลุงเป็นยังไงครับกรอบอร่อยดีครับกรอบอร่อยหวานกรอบหวานกรอบอร่อยนะฮะนี่ฮะอย่างแตงกวานี่เขามีวิธีการปลูกอะไรยังไงบ้างผมเห็นคุณลุงคือหนึ่งคือผมสังเกตว่าใบมันใหญ่กว่าของคนอื่นเขาแล้วแหละนะฮะมันงามเออแล้วก็มันงามแล้วก็ลูกมันใหญ่สองผมเห็นคุณลุงมีเอาอะไรมาคุมด้วยมีคุมข้างบนนี้ทำร้านแตงขึ้นทำร้านให้มันขึ้นเลื้อยขึ้นไปถ้าเราปลูกแตงกวาไม่มีร้านแบบที่เขาทำเนี่ยครับมันก็เจ็บได้น้อยถ้าเราทำร้านเนี่ยเราจะเจ็บได้นานครับแล้วลูกสวยสมมุติว่าเราปลูกแตงกวาขึ้นมาผลผลิตครั้งแรกที่เราเก็บอยู่ประมาณขนาดไหนฮะกี่วันกี่วันถึงเก็บได้แตงกวานี่45วันครับ45วันสำหรับเก็บผลครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นล่ะฮะเก็บอีกทีนึงแล้วก็เก็บต่อไปเลยทุกวันเลยนะครับจะเลื่อยไปต่อทุกวันเราจะทำให้เก็บได้ทุกวันเลยพอเราเก็บแล้วเราก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพของเราเนี่ยฉีดครับพอเก็บออกปุ๊บเราจะฉีดเลยครับน้ำหมักชีวภาพฉีดปุ๊บมันจะบำรุงดอกบำรุงผลให้ตัวให้เร็วในการที่เราจะเก็บส่งตลาดเหมือนให้อาหารมันทางใบด้วยครับอาหารทางใบนะนี่แสดงว่าคุณลุงให้อาหารแตงกวาเนี่ยทั้งดินก็คือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางใบก็คือการฉีดพ่นครับแต่ว่าไม่ใช้เคมีไม่ใช้ไม่ใช้แน่นอนครับนะฮะผมนี่คือเป็นมีส่วนไหมว่าที่ทำให้แตงกวานั้นกรอบแล้วก็มีรสชาติที่ดีมีส่วนครับเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีเนี่ยมันจะแข็งอ๋อเหรอฮะครับเปลือกแข็งแล้วก็รสชาติมันก็จะไม่อร่อยถ้าเราใช้ชีวภาพนี่ครับมันจะนุ่มแล้วจะอ่อนแล้วจะกินกรอบมันจะผิดกันเนื้อในผิดกันจะมีรสชาติเหมือนแตงแบบไม่เหมือนสารเคมีนะสารเคมีนี่กินรสชาติจะไม่ค่อยๆเหมือนแตงหรอกผมเคยทานแตงไปแล้วกินโอ้โหรู้สึกขมปากเลยแสดงว่านั่นยาครับแล้วก็บางทีก็ไอ้คันๆมึนๆตามฟันตามลิ้นอย่างเงี้ยเสียวๆใช่ถูกแล้วคือยาถูกแล้วคือเขาฉีดยาฉีดยาฆ่าแมลงฉีดพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้แตงเนี่ยมีรสชาติแปลกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผลผลิตของคุณผู้ชมนั้นมีรสชาติที่ดีนะฮะแล้วก็ผลผลิตที่งอกงามนะครับนี่แหละฮะการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นี่แหละครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับผักเสี้ยนหลายคนไม่รู้จักนี่นะเป็นผมครับผักเสี้ยนคืออะไรแล้วเวลาเขากินกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888